ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ผมจูโร่งชาแนลแล้วก็ไคจูนิเวิร์สตอนพิเศษนะครับก็วันนี้เป็นเนื่องในโอกาสที่เจ้าก็อดซิลล่า2019ที่มันหลายคนบอกว่าให้มันรีโมเดลมาเป็นปีแล้วซึ่งมันก็ยังไม่รีนะครับแต่ว่าอีกไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงไอ้เจ้านี่มันก็จะรีโมเดลแล้วก็ยินดีกับคนที่อยากให้มันรีนะครับส่วนผมก็ยังไงก็ได้อ่ะมันจะรีหรือไม่รีก็ได้แต่ว่าถ้ามันรียังไงก็เล่นครับงั้นเดี๋ยวเรามาอำลาไอ้โมเดลนี้กันเถอะโอเคตรงนี้ก็เป็นที่ผมมารำลึกความหลังที่แบบผมเล่นไอ้โมเดลนี้เป็นตอนครั้งแรกเลยอ่ะผมมาเกาะนี้แหละครับแล้วก็มาฟาร์มที่เกาะนี้เพราะว่าเกาะนี้เป็นเกาะที่แบบสงบมากแถมตอนที่ผมดูก็อดซิลล่าบริษัทคองอ่ะไอตอนต้นเรื่องที่ก็อดซิลล่ามาบุกใช่ไหมตอนนั้นแหละก็แบบมันถล่มฟลอริดาที่นี่ก็ฟลอริดานะครับก็เลยแบบที่นี่แหละคืออยากลองทำแบบหนังมากเลยก็เลยมาที่ตึกนี้แล้วก็มาทำลายแล้วก็พ่นอะตอมิกเบสไปเรื่อยฟาร์มไปเรื่อยแหละครับตอนนั้นก็อดซิลล่า2021ยังไม่มาไงก็เลยใช้ตัวนี้แหละไงมันก็เป็นก๊อดหมีนะก็มารำลึกความหลังนะครับว่าแบบเราไปเกาะไหนบ้างเรามีประสบการณ์ยังไงโอเคไปเกาะต่อไปเลยโอเคตรงนี้ก็เป็นที่ต่อไปนะครับตรงนี้เป็นที่ที่ผมตอนแรกผมคิดว่าฮอลเลอร์เอิร์ธก็เลยเอาตัวนี้มาแล้วก็มาพ่นอัลตอมิกเบนไม่ไปมั่วเลยครับแล้วก็พยายามแบบจะวาร์ปไปให้ได้คิดว่ามันมีโลกเหมือนบ็อกฟุตเนี่ยมีอีกแมปหนึ่งก็เลยแบบพยายามมาตรงนี้นะครับแต่ก็ช่างมันเถอะเกาะต่อไปก็นั่นเป็นแถวตรงนู้นแต่ก่อนอื่นแวะมาแถวเรือก่อนนะครับมันดูแบบเข้าเดียเหมือนตอนก็อดซิลล่าในภาคไอ้ปะทะคองอ่ะที่แบบมันมาสู้กันบนเรืออ่ะไหนน้องขึ้นดิเอ๊ะขึ้นได้แต่ว่าทำอย่างนี้ได้นี่ไงจำฉากนี้คุ้นๆฉากนี้มันคุ้นๆนะโอเคไปเกาะต่อไปเลยโอเคที่ต่อไปมาแล้วนะครับที่นี่ก็คือผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่แบบหลายคนเรียกมันโพรมีเทโอซิตี้นะครับแต่ตอนแรกผมเห็นคิดว่าบอสตันในภาค King of Monster ก็เลยแบบบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเรามาถ่ายหนัง King of Monster กันเอากิโรล่ากับมอร์ทาลาดอนมาเกาะนี้แล้วก็เรามาสู้กันเลยตอนแรกเพราะว่ามันเหมือนบอสตันจริงๆเพราะว่านั่นโตเกียวนู่นฟลอริดานั่นแบบไอ้ที่ลาดอนเกิดไอซ์เดย์ดามาลาใช่ไหมมันชื่อมันเรียกยากก็ช่างเถอะแต่ที่นี่ผมเรียกว่าบอสดันนะครับเพราะมันเหมือนจริงๆแต่ก็ช่างมาเถอะเอาไอ้นี่มีจะหาเรื่องเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบแล้วเฮ้ยแต่กระโดนว่ะหรือมันจะมีปัญหาช่างเถอะมันน่าจะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามาตรงนี้กันเถอะโอเคตรงนี้ก็เป็นที่ที่ผมเอามาถ่ายแบบเล่นๆนะครับมันดูเป็นที่ที่สวยดีอ่ะแบบ King of Monster ยืนบนแท่นเอาจริงผมมีรูปเปรียบเทียบกับตอนที่ผมเอามาครั้งแรกแล้วตอนนั้นตอนที่คาจูเนิร์สยังไม่ถึงแบบขนาดเนี้ยคือมีรูปตอนนั้นจริงครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเดี๋ยวขึ้นรูปก่อนเดี๋ยวนะทำยังไงพอดีว่าเนี่ยเอามาเปรียบเทียบเลยตอนนั้นทำท่าแบบเนี้ยผมยังจำท่าอยู่นี่ผมทำท่าแบบนี้นะครับนี่แบบเนี้ยช่างมันเถอะแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งนี่ท่านี้มันดูเท่ดีเนาะเหมือนในหนัง King of Monster อ่ะโอเคก็ไปที่ต่อไปที่อันตรายที่สุดในไคจูนิเวิร์สไปโอเคก็
ที่ตรงนี้นะครับก็แน่นอนว่าทุกคนต้องมาก็คือโตเกียวนั่นเองก็เป็นที่ที่หลายคนมาฟาร์มนะเพราะตึกมันเยอะดีผมก็ใช้ตึกนี้แหละครับในการฟาร์มก็เสียของ2019ก็เป็นที่ประโยชน์ของผมเลยแต่ว่าอันตรายมากถ้าจะฟาร์มก็เสีย2019จริงๆให้ถึงเวล30แนะนำไม่ให้ไปไอซ์เดียดามารานะครับตอนนั้นผมฝืนฟาร์มอ่ะจนประมาณนี้เลยได้ขนาดเนี้ยก็เป็นที่ที่แบบรำลึกความหลังเป็นที่สุดท้ายละโอเคก็โอเคไปแบบเข้าสู่ช่วงการรีวิวโมเดลเก่าโอเคก็ถึงเวลารีวิวโมเดลเก่าแต่ว่าอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงครับก็ขออภัยด้วยทำไมไม่ใช้เซอร์วีสเพราะว่าแบบมันดูเงียบเหงาเกินไปแต่ถ้าแบบนี้มันก็เยอะเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรเอาล่ะท่าแรกก็แน่นอนนะควรแอนิเมชันก็ช้าๆหน่อยแต่ก็เท่ดีท่า2เป็นการปล่อยอะตอมิกเบสนะครับนี่มันดูแปลกๆเนาะแต่เดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบกับโมเดลใหม่ให้ดูนะครับโมเดลใหม่ก็ประมาณนั้นโอเคงั้นแล้วก็ท่าสุดท้ายท่ากันเป็นท่าที่พี่บูมบอกว่ามันกากที่สุด3ท่ากัดคือไร้ประโยชน์ไร้ค่ามากนี่มันกัดไม่โดนเลยช่างเถอะแต่ว่าผมก็ว่ามันก็สามารถจัดการตัวใหญ่ได้นะแถมไอ้ตัวนี้ก็เลือดเยอะมากนะครับบางเผลอๆอาจจะเยอะกว่าตัวอื่นๆในเกมเลยถ้าเราปรับแม็กซ์สุดนะครับโอเคถ้าคำรามบ้างท่าแรกผมอ่านไม่ได้อ่ะมันมีอะไรบังก็ไม่รู้น่าเป็นคิงรอมั้งถ้าจำชื่อมันไม่ผิดอ่ะมันจะบักๆหน่อยนะครับพอดีปิงมันเยอะโอเคถ้าต่อไปคิงวิกตอรี่โอเคก็ประมาณนั้นแหละครับสำหรับสกิลส่วนตัวนี้ก็ถ้าเดินมันก็ประมาณนี้จะช้าๆเหมือนชินก็อดซิลล่าโมเดลเก่าถ้าเร็วก็ประมาณนี้นะครับเอาชินก็อดซิลล่าโมเดลใหม่โอเคในเมื่อผมรีวิวเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอไปคิดไอเดียก่อนว่าเดี๋ยวผมขอไปถ่ายรูปเล่นกับไอตัวนี้ก่อนนะครับพอดีว่าไหนมันก็จะออกแล้วก็ไปถ่ายหน่อยแล้วกันแล้วก็เอาคลิปฟาร์มให้ดูด้วยไปThank you.
โอเคครับทุกคนตอนนี้ Godzilla 2019เอาที่ทุกคนอยากให้รีโมเดลก็รีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เท่มากเลยโมเดลแต่ก็คล้ายกับ Godzilla 2021อยู่นะแต่ว่าตัวเล็กกว่านะครับเท่า2004แล้วก็หน้าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าก็สวยดีนะครับโอ้โหก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากจริงสำหรับวันนี้จูโร่งชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูแบบรีวิวแบบเต็มๆได้ในช่องโมโตก้าทีวีนะอันช่องเพื่อนผมเองก็อย่าลืมไปดูเขาด้วยนะครับไอคลิปก็จะลา2019รีโมเดลรีวิวนะครับโอเคสำหรับวันนี้จูโร่งชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่พาเท่ๆ ปี๊